สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาทำผัดเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วนะครับสูตรของเราเนี่ยนุ่มกินเมื่อไหร่ก็อร่อยครับผมกินแล้วติดใจครับสูตรนี้เราได้สูตรมาจากตอนผมอยู่สุพรรณนะครับก็เขาสอนไว้หมักเส้นอย่างนี้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 ผมก็ไม่มีอะไรมากก็จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเผื่อใครจะมีคิดไอเดียหรือไปต่อยอดทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองชมกันเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทำผัดซีอิ๊วนะครับก็เครื่องปรุงก็มีไอ้นี่คือเส้นใหญ่ซีอิ๊วดำหวานซอสปรุงรสนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวไอ้นี่น้ำมันหอยเราโต๊ะจีนเราจะใช้ขวดใหญ่นะแต่ใช้ทุกอย่างเนี่ยจำไว้อย่างเดียวว่าใช้อย่างละช้อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวเริ่มใส่ซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้นะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำครับ1ช้อนโต๊ะครับคุณพูดเหมือนกันเต้าเจี้ยวครับผมเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันครับแค่นี้แล้วก็เอาเส้นลงไปนะครับเอ๊ะเต้าเจี้ยวในที่เป็นเม็ดๆต้องบี้ให้แตกให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เอาเส้นใส่นะครับคลุกเส้นนะครับผมเข้ากันจีเส้นไปด้วยในตัวนี่เราทำตอน8โมงครึ่ง9โมงนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินก็คือตอนเย็นนะครับตอนเย็นจะผมย่อผัดให้ก็ไม่มีอะไรคือหมักเส้นไว้อย่างนี้ครับผมไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับถ้าเกิดใส่ตู้เย็นแล้วเส้นมันจะเสียแข็งเส้นไว้อย่างนี้ครับสัก4โมงเย็นอย่างนี้แล้วจะผัดก็เสร็จแล้วเดี๋ยวหมักนะครับผมครับนี่เคี่ยวกระเทียมให้เหลืองเทียมเริ่มเหลืองแล้วเอาหมูใส่แม่แล้วครับไม่คนครับพอใส่ได้ที่แล้วก็เอาไข่ใส่ด้วยนะครับไม่ใช่ครับไข่ได้ที่แล้วเส้นใส่เข้าไปครับพอเส้นได้ที่แล้วหมูใส่เข้าไปครับค่อยเส้นไหม้ก่อนครับค่อยใส่นี่ครับโอ้โหผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่นะครับก็เป็นเส้นหมักครับ
หมักแล้วเราก็มาผัดนะครับก็ส่วนผสมก็มีอย่างที่ว่าอย่างละ1ละ1นะครับมีซีอิ๊วดํา1ซอสปรุงรส1แล้วก็น้ำมันหอย1แล้วก็ผมตัดน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาผัดตัดน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็มีไข่แล้วก็มีหมูคะน้าผักกาดขาวเนี่ยครับผมกะหล่ำนะครับกะหล่ำปีแล้วก็ถั่วงอกนะครับแล้วก็ผัดเข้าไปรวมกันเลยครับผมเพราะเส้นหมักไว้แล้วยังไงก็ไม่ติดครับผัดง่ายรสชาติเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับผมเส้นนุ่มมากครับเส้นนุ่มมากเส้นนุ่มมากแล้วก็คะน้าช่วยในความกรอบก็รวมกันถ้าเกิดใครทานรสไม่จัดอย่างนี้โอเคเลยครับผมหมูหมักไปแป๊บเดียวครับผมหมักไม่ถึง5นาทีหมักหมูหมักด้วยเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาหน่อยเบกกิ้งโซดาปลายช้อนน้ำหมักกับเกลือแล้วก็ไม่ถึง5นาทีผมก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำแล้วก็เอามาผัดนะครับที่สำคัญเลยผมลืมไปอย่างหนึ่งผมใส่ก็คือในการหมักเส้นนะครับเต้าเจี้ยวบดนะครับเต้าเจี้ยวบดอย่างละ1ช้อนโต๊ะครับ1ช้อนโต๊ะเนี่ยครับช้อนกินข้าวเราเนี่ยครับผมก็อร่อยดีครับอร่อยผมยอมรับเลยลองไปทำกันดูนะครับอร่อยมากแล้วเส้นไม่ต้องไปยีให้มันมากนะครับเส้นมันออกจากกันเวลาเราผัดแล้วเราหมักแล้วเนี่ยหมูก็นุ่มไม่ต้องไปหมักนานรับรองอร่อยสูตรตามผมบอกเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเมนูต่อไปเราจะทำอะไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับผม